ผมคิดว่าผู้นำเนี่ยต้องกล้า1 2ความรู้3ตัดสินใจไอ้4เนี่ยโดยไม่ได้นะผู้นำต้องเสียสละใช่ไหมฮะผู้ตามเนี่ยวันนี้เราขี้เกียจไปก็ได้ผู้นำไม่ไปแล้วใครจะนำอ่ะผู้นำเนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้นะใช่ไหมฮะมันต้องนำเขาเนี่ยผู้ตามหลบมันก็ได้วันนี้เหนื่อยไม่ไปผู้นำมันทำงั้นไม่ได้เพราะผู้นำเนี่ยจริงๆต้องเสียสละคนบางคนเข้าไปได้อยู่ในบางตำแหน่งเนี่ยต้องเสียสละนะมันไม่เหมือนคนปกติทั่วไปจะหลบไปไหนก็ได้ไม่ใช่เขาอาจจะโทรมากวนตอนดึกๆก็ได้ว่าท่านต้องตัดสินใจเพราะฉะนั้นคนผู้นำเนี่ยผมคิดว่าลองเอาแค่4หัวข้อนะครับทำไมผมเอากล้าไว้ก่อนถ้าไม่กล้าอย่าไปเป็นผู้นำเลยป่วยการใช่ไหมผมก็ไม่ใช่บอกว่ากล้านี่คือกล้าท้าตีท้าต่อยอะไรเขาแบบที่เราคิดถึงกล้าง่ายๆนะฮะกล้าปืนออกไปถึงไล่ยิงเขาตามรถนะฮะตามไม่ใช่ความกล้าเนี่ยผู้นำทุกคนต้องมีถ้าไม่มีมันเป็นไม่ได้หรอกผู้นำใช่ไหมฮะส่วนความรู้เนี่ยอธิบายมันกว้างมากเลยความรู้ถ้าไม่รู้เขารู้เราแล้วมานำใครก็ได้ไม่รู้คนที่เขาจะตามไม่ตามเนี่ยแต่อื่นก่อนอื่นต้องรู้ตัวเองก่อนนะว่าตัวเองเป็นยังไงตัวเองจะทำยังไงต้องรู้ก่อนไอ้รู้สองอย่างความรู้ทั่วไปไม่ใช่จะนำเขาแต่ไม่รู้อะไรเลยไม่อ่านไม่สนใจไม่ติดตามไม่มีข้อมูลเนี่ยแล้วจะไปนำใครก็ได้ใช่ไหมเพราะนั้นความรู้นี่กว้างมากเลยที่จะอธิบายผมอธิบอกท่านเพียงหัวข้อแล้วชี้ทัดประเด็นท่านเล็กนิดเดียวใช่ไหมครับอันนี้ตัดสินใจที่เขาล้อกันน่ะใช่ไหมถ้ามีบทบาทมีบทที่จะเล่นมีโรลที่จะเล่นแต่ไม่ตัดสินใจตัดสินใจช้าไม่ใช่ไม่ตัดสินใจนะท่านไอ้ตัดสินใจผีผามเดี๋ยวผมก็อธิบายตัวตุ๊กตาที่ผมยกให้ท่านดูแล้แต่ต้องตัดสินใจผู้นำที่ไม่ตัดสินใจเลิกเป็นผู้นำไม่ได้นานเพราะผู้ตามเขาต้องการว่าท่านจะตัดสินใจยังไงเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านตัดสินใจจะใช้วิธีไม่ตัดสินใจนะใช้ไม่ได้อันสุดท้ายผู้นำเสียสละซึ่งอธิบายได้เยอะแยะผมก็พยายามเอาไปจับดูดอยากให้ท่านมองแล้วอีกหน่อยท่านลองสนุกด้วยท่านกำลังนักการเมืองไทยผู้นำไทยมีเรื่องให้ดูให้สนุกเพลินผมปลอดภัยเอาคนตายทั้งหมดเลยมาเป็นตุ๊กตาเออหนึ่งถ้าชมก็ไม่มีใครว่าไปประจบใช่ไหมแล้วผมไม่เดินทางไปต่างประเทศแน่โดยเฉพาะเมืองแขกนะครับเช่นอาหรับใช่ไหมดูไบแล้วก็อะไรต่ออะไรนี่ไม่ไปนี่ใครนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมเลือกเอาคนที่หนึ่งเนี่ยท่านเขาดึงท่านมาชั่วคราวพญามโนผมก็อ่ะอย่าไปดูท่านจริงพญามโนมีเรื่องให้ดูเรื่องหนึ่งจะดูความเป็นผู้นำดูพญาพหลผลพยุหะสีนาถ้าคุณพหลเนี่ยเป็นนักการทหารกล้าแน่นอนนะครับไม่งั้นไม่กล้ายึดอำนาจสองผลนะไอ้ยึดอำนาจผลแรกอ่ะใครไปอ่านดูเถอะไม่พร้อมหรอกดีว่าใจกล้านะฮะ24มิถุนายน2475อันที่สองมีความรู้เตรียมการดีแน่นะเป็นนักเรียนชิงทุนไปเรียนมาที่นี่นะแต่เรื่องอื่นต้องมีนะเดี๋ยวเวลาที่ท่านตัดสินใจเรื่องที่ผมจะยกตัวอย่างอันที่สามท่านตัดสินใจความเสียสละพญาพหลผมยกเพราะอะไรเรื่องของพญาพหลในเวลาพูดนะพญาพหลได้อำนาจอย่างนั้นเป็นนักการทหารแต่ไปดูพญาพหลเป็นนายกคนแรกที่วางกติกาประชาธิปไตยที่น่าสนใจมากเช่นยอมให้ท่านสมาชิกสภาแต่งตั้งครึ่งเลือกตั้งครึ่งท่านยอมให้สมาชิกสภาที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยยืนด่าท่านได้เอานะคุณเลี้ยงชัยการอภิปรายด่าแล้วในที่สุดท่านอยู่ไม่ได้ท่านก็ลาออกท่านทำให้เห็นว่าถ้าเมื่อถูกซักฟอกตอบเขาไม่ได้ดียอมรับกับสิ่งที่เขาทำไม่ดีลาออกแล้วท่านก็เลยครับท่านไม่ลาออกก็ได้เพราะว่าเสียงข้างมากเยอะแยะเป็นของท่านก็ท่านตั้งก็คณะราษฎรซึ่งท่านเป็นหัวหน้าตั้งเข้าไปครึ่งสภาแล้ว
ไอ้ที่เลือกตั้งเป็นพวกคนเดียวก็เสียงข้างมากแล้วใช่ไหมสิ่งที่สำคัญที่ท่านแพ้เสียงในสภาทั้งที่มีแต่งตั้งอยู่ครึ่งหนึ่งเนี่ยคือเรื่องที่ท่านคิดไกลมากเรื่องต่างประเทศเวลาคนอธิบายการเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เน้นตรงนี้อาจจะไปเน้นเรื่องการเมืองภายในรัฐบาลเจ้าคุณประหลไปทำสนธิสัญญาเอาไปทำข้อตกลงสัญญาโคต้าขายยางแล้วก็อธิบายไม่อธิบายยังไงสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งต้องหาเสียงกับประชาชนก็บอกไม่ดีทั้งที่ไปหัวกันเนี่ยขายยางน้อยแต่ได้เงินมากไม่ดียอมขายราคาถูกเพื่อจำนวนมากเราบอกว่าดีท่านแพ้แต่ท่านกล้าไปทำสัญญาตกลงประเทศที่ค้ายางมีไม่กี่ประเทศสมัยก่อนยางมันปลูกได้ไม่มากมันต้องปลูกตอนใต้หรือไม่ตรงมรสุมที่ผ่านเช่นจันทบุรีตราดนะครับไม่สามารถไปปลูกทางอีสานซึ่งเวลานี้เราฉลาดมากขึ้นว่ามรสุมมันได้ผ่านแค่นี้มันผ่านอีสานด้วยเพราะนั้นไปปลูกที่อีสานซะก็รวยสมัยนั้นมีไม่เท่าไหร่เพราะฉะนั้นประเทศที่จะมีต้นยางมียางพาราขายเนี่ยไม่มากแต่ว่าแข่งกันเองพวกผู้ซื้อซึ่งเป็นฝ่ายตะวันตกก็กำไรไปหัวกันท่านแพ้เสียงแต่จะเห็นว่าท่านมีความรู้คิดแล้วกล้าตัดสินใจทำในสิ่งที่มันไม่ค่อยทันคนยังไม่พร้อมนะแล้วท่านก็แพ้เสียงแล้วท่านก็เลือกเองประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เนี่ยที่คุณประโคนเป็นตัวอย่างที่ให้เห็นว่าเมื่อท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อต้องการประชาธิปไตยท่านเล่นเกมประชาธิปไตยคนมองข้ามบางคนก็มองไม่เห็นถ้าใครไปอ่านเวลาท่านอภิปรายในเรื่องการล้างนูจะเห็นเจ้าคุณพลเน้นเรื่องประชาธิปไตยมากนะพูดถึงราษฎรเนี่ยถ้าใช้ศัพท์ที่มันหมายถึงโบราณที่ต้องไม่ใช่ประชาชนทั้งหมดไม่นะสมัยนี้เป็นสมัยประชาธิปไตยแล้วต้องใช้ศัพท์ที่มันอีกอย่างซึ่งเรื่องคนอ่านข้ามไปแสดงว่าในสมัยนั้นคนจะอภิปรายอธิบายอย่างเนี้ยมันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นผมเอาเจ้าคุณประหลมาเป็นตุ๊กตาแล้วลองดูที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าผมอ่านหนังสือขายเก่าก็จะบอกความซื่อสัตย์นะไม่ค่อยเห็นว่าคนคนนี้มีลีดเดอร์ชิพนะครับในทางการเมืองผมไปอีกคนหนึ่งทหารเหมือนกันคือคุณหลวงพี่บูลคุณหลวงพี่บูลในชีวิตใครไปอ่านดูอะมีทั้งที่ดีและไม่ดีแต่ตอนหลังท่านเริ่มสร้างประชาธิปไตยแต่ท่านก็มาเป็นผู้เผด็จการในชีวิตของท่านด้วยแต่ท่านก็เปลี่ยนมาสร้างประชาธิปไตยใหม่คนไม่ค่อยเห็นว่าหลวงพี่บูลมีความสำคัญนะครับเท่าไหร่มักจะมองภาพถ้าพูดกันภาพท่านก็ค่อนข้างจะลบในประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะแต่จริงๆน่าสนใจอยากจะยกนะว่าคุณหลวงพี่บูลหนึ่งเรื่องความกล้าแน่นอนเป็นนายกรัฐมนตรีปุ๊บบอกเราจะทำสงครามอินโดจีนบุกเอาดินแดนคืนเพราะฉะนั้นจากพันเอกเป็นพลตรีพอจบสงครามอินโดจีนเป็นจอมพลโดยไม่ต้องเป็นพลโทกับพลเอกแต่หมายความว่าไอ้ยศนี่ไม่สำคัญแต่กล้าตัดสินใจซึ่งก็มีคนค้านนะผมไม่ได้บอกว่าคุณหลวงพิบูลตัดสินใจถูกนะแต่ไอ้ความกล้าตัดสินใจนี่สำคัญแล้วมาถึงที่คนพูดกันมากเลยคือคุณหลวงพิบูลตัดสินใจให้ญี่ปุ่นเดินผ่านประเทศไทยหลังจากญี่ปุ่นบุกประเทศไทยวันที่8พฤศจิกายน2484คนด่าหลวงพิบูลที่หลังผมอ่านประวัติอ่านดูผมบอกคุณหลวงพิบูลเนี่ยกล้าตัดสินใจเพราะอะไรญี่ปุ่นจะบุกหลวงพี่บูลรู้เริ่มรู้แล้วเพราะนั้นออกจากกรุงเทพไปตรวจที่วัฒนานครในค่ายทหารแล้วก็ดีเลย์ถ่วงเวลาอยู่คิดจะทำไงว่าถ้าญี่ปุ่นบุกเพื่อดูผมตีความว่าเพื่อดูสถานการณ์ว่าเมื่อญี่ปุ่นบุกเราจะทำอะไรได้มาคนก็ด่าว่าพอตายไปแล้วเนี่ยแล้วคนตายจะทำไงมีการสู้รบที่ไหนไม่มีคนตายเพราะนั้นญี่ปุ่นพูดญี่ปุ่นก็ตามหาตัวคนหนึ่งตามหาผู้สำเร็จราชการเอ็ดคนหนึ่งตามหาตัวก่อนประธานโทษตอนนี้มันได้เป็นผู้สำเร็จคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในปีดีพนมยงค์มาขอพบท่านกำเปี้ยน
แต่หลวงพี่บูลเนี่ยทูตญี่ปุ่นตามตัวคืนนั้นคืนวันที่7ตามตัวเพื่อให้บอกให้กระชั้นชิดแล้วทำอะไรไม่ได้ว่าญี่ปุ่นบุกแล้วญี่ปุ่นก็บุกขึ้นเช้าวันที่8พร้อมๆวันที่พร้อมกันเวลาต่างนะครับคือที่บุกที่สหรัฐอเมริกาที่ฮาวายนะโจมตีเรือนะครับที่เพิร์ลฮาร์เบอร์แต่ของไทยนี่บุกใกล้ที่สุดของกรุงเทพคือบุกขึ้นที่บางปูนะฮะบุกขึ้นที่ชุมพรสงขลาอะไรเงี้ยคุณหลวงพี่บูลดีเลยแล้วไม่ให้ญี่ปุ่นรู้ว่าอยู่ตรงไหนญี่ปุ่นก็รู้วนอยู่แค่แต่ยังไม่รู้ตรงไหนกลับเข้าทำเนียบให้มันช้าแล้วก็ประชุมขอเวลาคิดแล้วตัดสินใจคนไม่เห็นด้วยเยอะเราอาจจะอ่านหนังสือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือจำปีดีไม่เห็นด้วยนะคนให้สู้ก็ต้องเยอะแยะแต่ในฐานะนายกรัฐมนตรีผมว่าการตัดสินใจเนี่ยสำคัญถูกผิดไปว่ากันอีกเรื่องนึงแต่หลวงพี่บูลก็รู้นะครับไอ้เนี่ยกล้าตัดสินใจไอ้อันนี้เป็นข่าวเยอะแยะคนพูดเยอะแยะท่านทั้งหลายรู้แต่อันนึงที่คนไม่ค่อยรู้คือหลวงพี่บูลตัดสินใจรัฐบาลไทยติดต่อกับรัฐบาลคอมมิวนิสต์รัสเซียเป็นครั้งแรกไม่มีใครรู้คุณหลวงพี่บูลรัฐบาลไทยต่อต้านคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นเมื่อประเทศรัสเซียเป็นคอมมิวนิสต์ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ปี2460ไทยซึ่งเคยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันมาดีก็ระงับพอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ไม่รับรองรัฐบาลที่มาจากไม่ว่าจะรัฐบาลชั่วคราวนะครับของเคอร์เรนสกี้หรือรัฐบาลที่หลังจากบอลชีวิตได้อำนาจแล้ว